เอาละครับคลิปนี้นะจะมาพูดถึงการเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ Super Day to Die นะครับจาก Alpha 20เป็น Alpha 21นะครับผมก็ขั้นแรกครับเข้าสตรีมมานะฮะอ้อขอบอกก่อนว่าเปลี่ยนในสตรีมนะครับถ้าเกิดแพลตฟอร์มอื่นผมไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับในสตรีมครับมาที่คลังเกมของเรานะครับก็จะมีเกม Super Day to Die อยู่นะครับผมโดยปกติแล้วนะครับข้อมูลของเกมนะฮะเขาจะแจ้งเอาไว้นะครับนี่ Alpha 21B317 เขาจะแจ้งวิธีการลงอัลฟาให้นะครับนี่ครับวิธีการของเขานะครับก็คือทำการคลิกขวานะครับผมคลิกขวาที่ตัวเกมนะครับนี่ในคลังเกมของเรานะครับคลิกขวาครับตัวเกมนะฮะ Seven Days to Die ของเรามาที่คุณสมบัตินะครับภาษาอังกฤษน่าจะเป็นว่า Option นะฮะแล้วก็มาที่เบต้านะครับแล้วก็นี่ฮะการเข้าร่วมทดสอบเบต้านะครับตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันจะมีมันจะขึ้นว่าไม่มีครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับจะเจอ last test นะครับผมซึ่งไอตัว last test นี่แหละครับมันก็คือ alpha 21นั่นเองนะครับคือเขายังไม่ปล่อยให้เล่นนะฮะเขาปล่อยให้ทดสอบก่อนนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับพอเรากดเป็น last test แล้วก็ปิดจะเห็นได้ว่าตัวเกมเนี่ยจะทำการโหลดนะครับมันก็คือโหลด Alpha 21ลงไปนั่นเองหลังจากนั้นก็เข้าเล่นเกมได้ตามปกติครับผม